How is it, Roach? 52 and a half. The trial of the grasses, mutations, depigmentation, infertility. And for all that, I get a plowing 52 and a half. สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับสู่เจาะลึกโลกแห่ง The Witcher นะครับในคลิปก่อนเราได้พูดถึงชีวิตอันยากลำบากของเหล่า Witcherรวมถึงการฝึกสุดฮัลลี่โหดที่ทำให้วิทเชอร์กลายเป็นนักล่าอสุรกายมืออาชีพไปแล้วและในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าสำนักฝึกวิทเชอร์นั้นจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่แห่งแต่ละแห่งตั้งอยู่ที่ไหนกันบ้างและวิทเชอร์ของแต่ละสำนักนั้นมีลักษณะแตกต่างกันไปยังไงบ้างอินโทรมาตั้งแต่เกม The Witcher ภาคแรกนะครับเราก็ได้เห็นวิทเชอร์กลุ่มใหม่ๆเผยตัวออกมาเรื่อยๆนอกเหนือจากพวกของแกรอลและสิทธิ์สำนักหมาป่าและพอถึงเกม The Witcher 3และ DLC Blood and Wine เราก็ได้รู้ว่าในโลกของวิทเชอร์นั้นมีสำนักฝึกนักล่าอสุรกายอยู่6แห่งด้วยกันนั่นคือสำนักหมาป่าสำนักแมวสำนักอสรพิษสำนักกริฟฟินสำนักหมีและสำนักแมนติคอร์โชคร้ายที่ข้อมูลส่วนใหญ่ของสำนักวิทเชอร์ต่างๆเหล่านี้มักจะมาจากจดหมายอุปกรณ์เสื้อผ้าอาวุธและลักษณะของตัวละครบางตัวในนิยายและเกมบางครั้งนะครับข้อมูลพวกนี้มันก็ไม่ปะติดปะต่อกันเท่าไหร่เราจึงไม่สามารถฟันธงได้ว่าจริงๆแล้วแต่ละสำนักเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าคุณผู้ชมยังจำคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับวิทเชอร์ทุกคนนั้นมีสายวิชาหลักที่ต้องเรียนอยู่3สายด้วยกันนั่นคือเพลงดาบ Science หรือเวทต่อสู้และการปรุงยากับสารเคมีที่นี้แต่ละสำนักก็อาจเน้นหนักไปในแต่ละสายไม่เท่ากันหรือบางสำนักอาจมีสายวิชาแปลกๆที่สำนักอื่นไม่มีคำถามก็คือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าแต่ละสำนักเป็นยังไงในเมื่อข้อมูลของบางสำนักนั้นมันมีน้อยละเกินคำตอบคือเดาครับเดาล้วนๆครับเดาเอาจากอุปกรณ์ของแต่ละสำนักที่เราเก็บได้ในภาค3ที่จะช่วยให้เราพอเห็นภาพว่าวิทเชอร์แต่ละสำนักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรบ้างSchool of the Wolf มาเริ่มกันที่สำนักหมาป่านะครับในบรรดาทั้ง6สำนักแล้วสำนักหมาป่าเป็นสำนักที่ปรากฏสู่สายตาของแฟนเกมและแฟนนิยายมากที่สุดเพราะมันเป็นสำนักของแกรอลแห่งริเวียและเพื่อนร่วมสำนักอย่างเวสซิเมียร์แลมเบิร์ตเอสเคลซีรีรวมถึงวิทเชอร์อีกหลายคนที่ปรากฏตัวแต่ในนิยายด้วยสำนักหมาป่ามีสถานที่ฝึกหลักอยู่ที่ปราสาทแคร์โมเฮนป้อมปราการเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาลึกอันหนาวเย็นของอาณาจักรเคทเวนปราสาทนี้ทำหน้าที่บ่มเพาะวิทเชอร์รุ่นใหม่ๆมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งถูกชาวบ้านที่บ้าคลั่งบุกเข้ามาทำลายและฆ่าครูกับนักเรียนส่วนใหญ่จนหมดสิ้นก็มีคนรอดชีวิตอยู่ไม่กี่คนครับหนึ่งในนั้นก็คือวิสเซเมียซึ่งออกไปทำธุระนอกสำนักพอดีก็เลยรอดมาได้แบบบุญบุญและด้วยความที่วิสเซเมียเป็นแค่ครูสอนดาบไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการปรุงยากลายพันธุ์หรือเวทมนต์อะไรเลยสำนักหมาป่าจึงไม่สามารถฝึกวิทเชอร์รุ่นใหม่ๆนอกเหนือจากรุ่นของแกรอลได้อีกเลยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เห็นนะครับรวมถึงการฝึกที่ซีรีต้องเจอตั้งแต่ยังเด็กเราก็พอจะสรุปได้ว่าการฝึกของสำนักหมาป่าเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดจริงจังในเรื่องของเพลงดาบและความคล่องตัวในการต่อสู้ประชิดตัวดูอย่างซีรีสิครับแหมท่าอย่างพริ้วครับแต่เนี่ยคือกากนะครับถ้าว่ากันตามมาตรฐานของสำนักแล้วนอกจากวิชาดาบแล้วซิลียังต้องนั่งท่องตำราเกี่ยวกับพวกสัตว์ประหลาดต่างๆอีกเป็นตั้งๆด้วยเพราะวิทเชอร์นั้นไม่เพียงแค่ต้องสู้เก่งครับแต่ต้องมีความรู้เรื่องสัตว์ประหลาดสิ่งเหนือธรรมชาติและพืชอีกเป็นร้อยเป็นพันชนิดเพื่อสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุยง่ายก็คือต้องมีทั้งแรงและสมองนั่นแหละครับทีนี้มาดูเซตอาวุธและชุดเกราะหมาป่าที่เราเก็บกันได้บ้างชุดเกราะหมาป่านั้นช่วยเราสามารถใช้น้ำมันเคลือบดาบได้ถึง3ชนิดในครั้งเดียวซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าแบบนี้มันโคตรโกงครับเพราะน้ำมันพวกนี้ทำให้เราสามารถล้มสัตว์ประหลาดที่ฆ่ายากได้ง่ายขึ้นเยอะหากเลือกให้ถูกชนิดทีนี้ถ้าเราสามารถทาน้ำมันได้ตั้ง3ชนิดในคราวเดียวแล้วก็หมายความว่าต่อให้เราเจอสัตว์ประหลาดต่างชนิดกันเข้ามาลุมเราก็สามารถฆ่าพวกมันได้ในคราวเดียวเหมือนกันครับ
พอเราใส่เสื้อกรอกครบ6ชิ้นแล้วเราสามารถปาระเบิดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีดีเลย์ซึ่งเป็นประโยชน์มากเวลาเราเจอกับศัตรูที่มันว่องไวแล้วก็ชอบขัดจังหวะการโดนตีของเราจากเอฟเฟกต์เหล่านี้เราก็พอจะเดาได้ว่าสำนักหมาป่านั้นเน้นฝึกแบบรอบด้านโดยใช้เพลงดาบที่หนักหน่วงและแน่นอนเป็นหลักเสริมด้วยอุปกรณ์ยาและอาวุธอื่นๆเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูให้มากที่สุด School of the Cat ถึงสัญลักษณ์ประจำสำนักจะดูมุ้งมิ้งอยู่บ้างแต่อย่าดูถูกวิทเชอร์จาก School of the Cat นะครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งผลิตวิทเชอร์ที่โหดเหี้ยมที่สุดในโลกเลยทีเดียวสำนักนี้ตั้งอยู่ที่ไหนยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับแต่ว่ากันว่ามันถูกก่อตั้งขึ้นโดยเอลฟ์เผ่าเอนเชย์ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งฝึกแห่งเดียวที่มีวิทเชอร์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่บ้างก็ว่าความจริงแล้วผู้ก่อตั้งสำนักเนี่ยไม่ได้เป็นเอลฟ์ที่ไหนหรอกครับแต่เป็นวิทเชอร์นอกคอกที่กลายพันธุ์แบบผิดปกติและถูกขับไล่มาจากแคร์โมเฮนก็เรื่องราวที่มาก็มีหลายเวอร์ชันครับก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆก็คือแคนดิเดตที่จะมาเป็นวิทเชอร์ในโรงเรียนแมวนั้นมักเป็นพวกที่มีความก้าวร้าวผิดปกติบวกกับการที่ทางสำนักใช้ยากลายพันธุ์ที่มีความแรงสูงวิทเชอร์ที่ได้จึงมีความกระหายเลือดและควบคุมอารมณ์ได้น้อยกว่าสำนักอื่นอย่างวิทเชอร์ที่ชื่อเกธานในภาค3หมอนี่นะครับจัดการฆ่าล้างบางคนทั้งหมู่บ้านเพราะของขึ้นที่หัวหน้าหมู่บ้านพยายามเบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้างแล้วก็พยายามจะฆ่าให้นั่นแหละครับลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่เหลือและดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่แค่ครั้งแรกด้วยที่เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้นอกเหนือจากเรื่องของความกระหายเลือดแล้วSchool of the Cat ยังทำให้ตัวเองและวิทเชอร์สำนักอื่นต้องพลอยมีชื่อเสียยิ่งกว่าเดิมจากการที่ผันตัวไปเป็นนักฆ่าที่รับงานฆ่าคนแทนที่จะฆ่าแต่อสุรกายอย่างเดียวอย่างที่กฎของวิทเชอร์ระบุไว้เพราะนาวันเข้าพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่ที่รังเกียจในหมู่ชาวบ้านหรอกครับแต่เป็นที่รังเกียจในหมู่วิทเชอร์ด้วยกันเองด้วยมาว่ากันด้วยเรื่องฝีมือกันบ้างครับ School of the Cat จะเน้นไปที่การต่อสู้ที่รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่เน้นพลังทำลายที่รุนแรงเห็นได้ชัดจากชุดเซตของสำนักที่มาใส่ครบ3ชิ้นแล้วพลังโจมตีแบบ Light Attack ของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา5วินาทีทุกครั้งที่เราทำการโจมตีแบบ Heavy Attack นอกจากนี้พวกนี้ยังเน้นเรื่องการแทงข้างหลังชาวบ้านด้วยครับก็เป็นมือสังหารแล้วนะ School of the Viper Witcher จาก School of the Viper หรือสำนักอสรพิษปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในเกม The Witcher 2 Assassins of Kingsในบทบาทของนักฆ่าที่ไล่ฆ่าเหล่าราชาของอาณาจักรแดนเหนือและใส่ร้ายแกรอลจนทำให้เขาต้องพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองตัวสำนักนั้นตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวรรดินิฟการ์ดครับจนกระทั่งสำนักถูกยุบด้วยเหตุผลที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ทำให้วิทเชอร์ในสำนักต้องกระจัดกระจายกันไปทั่วโลกและบางส่วนก็ผันตัวมาเป็นมือสังหารอย่างเลโตอักซ์และแซริดซึ่งถูกเรียกรวมกันว่าคิงสเลเยอร์สสามคนนี้เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับอาณาจักรแดนเหนือเพื่อทำให้นิฟการ์ดมีช่องในการโจมตีก่อนที่ทางสำนักจะถูกยุบนะครับว่ากันว่า School of the Viper เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการกักตุนข้อมูลลับที่มีค่าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเกี่ยวกับอสุรกายการเมืองหรือแม้แต่หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ The Wild Hunt ที่ชาวแดนเหนือเชื่อว่าเป็นเหล่าพูดที่หอบไปบนฟากฟ้าเพื่อออกตามล่าผู้คนในแง่ของการต่อสู้จะสังเกตได้ว่าวิทเชอร์จากสำนักนี้มักจะพกและใช้ดาบสั้นคู่นอกเหนือจากดาบเงินและดาบเหล็กที่เป็นอาวุธหลักของวิทเชอร์จริงๆก็ไม่แน่ใจนะครับนี่อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของคิงสเลเยอร์ทั้ง3คนแทนที่จะเป็นสไตล์ของสำนักก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอาวุธที่ร้ายกาจไม่น้อยเลยทีเดียวเซตชุดกรอกของสำนักนี้จะมีดาบเหล็กและดาบเงินที่เราพบได้ในช่วงแรกๆของเกมตัวหลักและชุดกรอกแบบเต็มยศใน DLC Heart of Stone ทั้งดาบและกรอกนั้นก็สมชื่อสำนักอสรพิษล่ะครับมันเน้นไปที่การป้องกันพิษและการทำให้ศัตรูติดพิษทั้งยังมีค่าเกราะที่สูงเป็นระดับต้นๆในหมู่ชุดเกราะวิทเชอร์ก่อนจะไปต่อกันอีก3โรงเรียนนั้นผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าทั้ง3สำนักเนี่ยข้อมูลมันน้อยมากครับเพราะเรายังไม่เคยเจอวิทเชอร์จากสำนักเหล่านี้แบบตัวเป็นๆเลยจะมีก็แต่ข้อมูลบางส่วนในนิยายหนังสือการ์ตูนรวมถึงชุดเกราะและจดหมายเอกสารจากในภาค3อีกเล็กน้อยเท่านั้นSchool of the Griffin School of the Griffin ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในนิยายครับแล้วก็ไม่ได้มาแบบตัวเป็นๆด้วยแต่มาในรูปของจี้ประจำสำนักที่อยู่บนคอของนักล่าเงินรางวัลที่ชื่อลีโอโบนฮาร์ดตาโบนฮาร์ดเนี่ยแกเป็นนักดาบขั้นเทพแบบที่รับจ้างฆ่าคนไปเรื่อยๆเพื่อความมันและหนึ่งในเหยื่อที่โดนแกฆ่าก็คือวิทเชอร์3คนที่เคยเป็นเจ้าของจี้3อันที่เป็นรูปแมวกริฟฟินแล้วก็หมาป่าซึ่งแสดงถึงโรงเรียนที่วิทเชอร์พวกนี้ถูกฝึกมา
นอกจากนั้นแล้วเราก็แทบไม่ได้รู้ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ School of the Griffin เลยจนกระทั่งเจอเซตชุดเกราะในภาค3ที่ประกอบด้วยเกราะขนาดกลางซึ่งช่วยเพิ่มความรุนแรงของ Science เราจึงพอเดาได้ว่าสำนักนี้น่าจะเน้นหนักไปที่การใช้เวทมนต์มากเป็นพิเศษ School of the Bear School of the Bear หรือสำนักหมีน้อยนะครับเรียกได้ว่าโผล่มาแต่เกราะจริงๆครับเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากเกราะที่เก็บได้ในภาค3โดยเป็นเกราะหนักแบบเถื่อนๆที่เน้นรับการโจมตีที่รุนแรงแบบตรงๆทั้งยังช่วยเสริมพลังให้กับเวทเควนที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตัวให้กับเราอีกชั้นหนึ่งและสามารถสะท้อนพลังโจมตีกลับไปหาศัตรูได้ด้วยความแรงถึง3เท่าเรียกได้ว่าเป็นเกราะที่เหมาะกับวิทเชอร์สายแทงค์ที่ชอบรุกหนักรับหนักจริงๆครับสถานที่ตั้งของสำนักนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับแต่ถ้าจะให้เดาจากความอึดและความถึกแล้วก็น่าจะเป็นอาณาจักรสักแห่งในแดนเหนือหรือที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือหมู่เกาะสเกลเกะที่ผู้คนเป็นเหมือนไวกิ้งสุดเถื่อนและเคารพบูชาสัตว์ประเภทหมี School of the Manticore มาถึงสำนักวิเชอร์แห่งสุดท้ายกันแล้วครับนั่นคือ School of the Manticore ซึ่งปรากฏตัวให้เห็นใน DRC Blood and Wineในรูปของชุดเกราะที่ช่วยเพิ่มความรุนแรงให้กับลูกระเบิดและทำให้ยาที่เราปรุงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงพอจะเดาได้ครับว่าสำนักนี้เน้นหนักไปที่เรื่องของสารเคมีและการปรุงยาว่ากันว่าตัวสำนักนั้นตั้งอยู่ในดินแดนตะวันออกที่ห่างไกลจนกระทั่งมีคนในสำนักเดินทางมาแสวงบุญที่แคว้นทูซองแล้วทิ้งเกราะไว้ให้เราได้เก็บแกเราเองก็เคยบอกว่าเขาเองก็เคยใส่ชุดแมนติคอร์ครั้งหนึ่งเหมือนกันไอ้ครั้งหนึ่งที่ว่าก็คือในภาคแรกนั่นแหละครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าเกราะมันเหมือนกันเปรียบเลยและนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสำนักวิทเชอร์ทั้ง6แห่งครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยและเช่นเคยนะครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปเกี่ยวกับเกม The Witcher Shadow of War หรือเกมอื่นที่ผมอัพโหลดเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ